นี้จะมาสอนวิธีการถอดโชคนะครับเปลี่ยนซินโชคและเซตน้ำมันนะครับครับผมก็วันนี้ผมกับช่างหนุ่ยจะมาสอนวิธีการถอดโชคแล้วก็เปลี่ยนตัวซินโชคของ650Fกันให้ดูนะครับผมขั้นตอนแรกนี่ต้องทำยังไงก่อนครับก็เริ่มจากการถอดล้อหน้านะครับถอดล้อหน้าออกนะครับก็วิธีการถอดล้อหน้านะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงครับถอดล้อหน้าเสร็จนะครับก็ถอดเป็นตัวบังโคลนะครับบังโคลหน้านะครับตัวนี้นะครับถอดออกทั้งหมดเลยนะครับตัวยึดตัวหลังนะครับก็จะมีจุดยึดประมาณ6จุดนะครับผมไฟขวาพอเราไขตัวล้อเสร็จตัวบังโคลเสร็จนะครับแล้วเราก็มาถอดตัวน็อตยึดหน้ากากนะครับของตัวนะครับด้านในนะครับตัวนี้เราก็จำเป็นต้องถอดตัวหน้ากากออกก่อนใช่ไหมครับผมตัว650ใช่ครับต้องถอดหน้ากากนะครับเพราะเราจะต้องไขน็อตตัวนี้นะครับแผงคอบนนะครับถ้าเราไม่ถอดเนี่ยไอ้ตัวน็อตตัวนี้มันจะติดกับตัวหน้ากากและไขไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จำเป็นต้องถอดหน้ากากออกก่อนนะครับผมเพื่อทำการเซ็ตโชคหรือว่าเอาโชคออกนะครับแล้วก็มาไขตัวล่างนะครับแผงคอล่างนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นน็อตตัวนี้ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับตัวนี้แล้วก็ตัวบนนะครับ2ตัวนะครับตัวล่างจะเป็นเบอร์14นะครับตัวนี้ตัวบนจะเป็นเบอร์12นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็แนะนำให้ค่อยๆไขทีละตัวนะครับผมเพื่อป้องกันตัวโชคล่วงลงมาใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็ไขได้เลยนะครับเราถอดตัวโชคนะครับผมแนะนำให้เปิดฝาตัวนี้ก่อนนะครับไขตัวฝาก่อนนะครับค่อยไขตัวน็อตแผงคอบนแผงคอล่างนะครับครับผมก็แนะนำให้ไขตัวฝาข้างบนก่อนนะครับผมเพราะว่าฝาข้างบนมันจะแน่นนะเราก็ใช้ตัวแฮนด์จับโชคของรถเดิมนะครับผมยึดกับตัวโชคไว้ก่อนนะจะได้ไขง่ายได้ขึ้นนะครับผมพอเราไขน็อต2ตัวออกแล้วเราก็ดึงออกได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับดึงออกได้เลยนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆดึงออกนะครับผมเพื่อป้องกันตัวโชคล่วงนะถ้าเวลาเราจะเซ็ตโชคหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมก็แนะนำให้ยกรถให้มันลอยขึ้นใช่ไหมครับผมใช่ครับไม่งั้นมันจะถอดโชคไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะติดพื้นนะครับผมพอถอดออกมาแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถอดมาได้ทั้งต้นอย่างนี้เลยนะครับพอเราถอดออกตัวรถนะครับเราก็เปิดฝาตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ตอนพอมันใกล้จะสุดเกียร์เราแนะนำให้จับไว้ก่อนใช่ไหมครับผมใช่ครับจับฝาตัวไปนะครับเนี่ยครับผมมันก็จะเด้งขึ้นหน่อยนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็หยิบออกมาได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับหยิบออกมาล้างได้เลยนะครับข้างในมันก็จะเป็นแบบว่าตัวพวกสปริงพวกน้ำมันอะไรอยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูกันอีกทีนะครับแกะฝาเสร็จแล้วเราเทน้ำมันออกได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับเทน้ำมันเก่าออกเลยนะครับแล้วระวังสปริงออกมานะครับเราจับไว้หน่อยนะตอนนี้มันก็จะมีทั้งสปริงและน้ำมันอยู่ข้างในนะครับผมก็ระวังสปริงมันกระเด็นออกมาแล้วก็แทกพื้นเป็นรอยนะครับก็ทุกครั้งเวลาเราจะเซตน้ำมันใหม่หรือว่าเปลี่ยนซีเนี่ยเราต้องเอาน้ำมันเก่าออกก่อนใช่ไหมครับผมใช่ครับต้องเอาน้ำมันเก่าให้หมดนะครับแล้วก็ล้างนะก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวเบนซินล้างนะครับผมจะเป็น91หรือ95ก็ได้นะขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงต่อครับผมไขน็อตตัวสูตรโชคนะครับตัวนี้นะครับเป็นหกเหลี่ยมเบอร์6นะครับตัวนี้มันก็จะล็อกเป็นตัวพวกแกนข้างในของโชคใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นตัวลูกสูบโชคนะครับจับไว้นะครับแล้วก็ยิงออกได้เลยนะครับพอไขน็อตเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับผมพอไขน็อตเสร็จนะครับให้เราเอาตัวซิงกันฝุ่นออกนะครับตัวนี้นะครับซิงกันฝุ่นมันก็จะเป็นตัวข้างนอกตัวนี้นะครับผมเวลาซิงกันฝุ่นออกนะครับใช้ประแจปากแบนนะครับแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปแล้วก็บิดนะครับบิดมันก็จะขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บิดนะพอไขซิงกันฝุ่นเสร็จแล้วทำไงต่อครับผมแล้วก็เอาตัวสลักข้างในนะครับเป็นสลักล็อกตัวซีนนะครับต้องเอาออกก่อนนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวกิ๊บแหวนบางๆใช่ไหมครับใช่ครับกิ๊บแหวนนะครับรถคันนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนซีนมานานเลยนะครับผมสังเกตดูนะมันจะมีสนิมขึ้นตรงนี้นะครับผมก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานนะเวลาซีนรถเราแตกใช่ไหมครับผมใช่พอเอาตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อครับแล้วก็เริ่มเอาตัวซีนตัวในออกนะครับโดยการดึงนะครับกระแทกนะครับตัวนี้เอาออกก็ต้องบอกว่าดึงกระแทกออกมาแรงๆนะครับผมมันจะหลุดออกมาพร้อมกันนะเวลาหลุดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับไอตัวซีเนี่ยมันก็จะเป็นไอตัวที่เป็นวงๆที่เป็นสนิมตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้นะครับไอตัวที่ส่วนมากเขาจะแตกแล้วก็เปลี่ยนกันก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอาออกไปล้างนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกแหวนนะครับตัวนี้นะครับเทออกด้านหน้านะครับเทออกไปเลยนะไอตัวลูกสูบตัวนี้มันก็จะเป็นตัวน็อตที่เราไขไปตอนแรกใช่ไหมครับผมใช่ครับตัวนี้นะครับ
ถ้าไม่ไขตัวนี้ก็จะไม่ออกมาใช่ไหมครับใช่ครับไอ้พวกนี้แล้วก็ออกไปล้างด้วยเบนซินแบบที่ผมบอกได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็พวกแหวนด้วยนะครับออกไปล้างนะครับเวลาใส่ก็ต้องใส่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับครับผมตอนนี้เวลาถอดออกมาแล้วเราก็แนะนำให้ถ่ายรูปทิ้งไว้หรือว่าให้จำนะครับผมว่าไอ้ตัวไหนมันอยู่ส่วนไหนก่อนนะครับผมแล้วเวลาใส่ก็ต้องใส่ให้ถูกลำดับนะขั้นตอนต่อไปเราก็ล้างด้วยเบนซินได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับล้างด้วยเบนซินนะครับไอ้ตัวกระบอกก็คั่วๆได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับล้างนะครับล้างพวกที่มันเป็นสนิมนะครับนี่เราก็ถูๆให้พวกสนิมพวกอะไรมันออกให้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับทุกครั้งเวลาเราเปลี่ยนโช๊คหรือว่าเซ็ตโช๊คเซ็ตน้ำมันอะไรพวกนี้ก็แนะนำให้ล้างทุกส่วนประกอบใช่ไหมครับผมใช่ครับล้างทุกส่วนนะครับเพื่อน้ำมันเก่าจะออกนะครับครับผมเพราะว่าถ้าน้ำมันใหม่ผสมกับน้ำมันเก่าเนี่ยมันอาจจะมีผลให้ประสิทธิภาพไม่ดีใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆล้างทีละชิ้นส่วนนะครับผมอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับพอเราล้างเสร็จเราก็ประกอบกับเข้าเหมือนเดิมได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับประกอบกับล็อกน็อตเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ประกอบแค่ตัวลูกสูบก่อนใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นตัวลูกสูบนะครับตัวนี้แล้วเราจะมาใส่แหวนนะครับสองตัวนะครับใส่เข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับห้ามกลับด้านนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องใส่ให้เหมือนแบบเดิมเลยนะครับผมใช่ครับแล้วตอนจะใส่ซีนนี่ต้องทำยังไงก่อนครับผมก่อนจะใส่ซีนนะครับตัวซีนนะครับให้เราหาถุงนะครับครอบปากตัวกระบอกโช๊คหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยใส่ตัวซีนลงไปนะครับตัวนี้ทำไมต้องใช้ตัวถุงรองด้วยครับผมถ้าไม่ใช้ถุงรองซีนอาจจะฉีกขาดได้นะครับครับผมตัวนี้ค่อยนะครับซ้ายขวาลงไปอย่างนี้ตัวถุงก็มันก็จะช่วยป้องกันตัวซีนฉีกขาดเวลาเราใส่ตรงตัวปากกระบอกใช่ไหมครับผมใช่ครับเราก็ค่อยเลื่อนลงให้สุดได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็ตอกซีนนะครับจะใช้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นตัวยางเฉพาะนะครับผมในการตอกนะก็จะมีเป็นบล็อกต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับนี่แล้วก็ต่อเข้าไปให้สุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปให้สุดนะครับเพื่อเราจะใส่ตัวกริปล็อกตัวนี้นะครับครับผมเวลาใส่ให้สุดอ่ะมันจะเป็นตัวล่องที่ใส่กริปตัวนี้พอดีใช่ไหมครับผมใช่ครับตัวนี้แล้วก็ต่อเข้าไปจนสุดแล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะมันก็จะเป็นตัวล่องเล็กๆนะครับผมที่อยู่ข้างๆซีนนะอาจจะเป็นล่องอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ใส่ตัวคลิปล็อกได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใส่ตัวคลิปล็อกเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราตอกไม่สุดตัวคลิปมันจะเข้าล็อกไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันจะไม่เข้าล็อกมันนะครับถ้าคลิปไม่เข้าล็อกเวลาเราไปใช้งานโชว์นี่โชว์ก็จะซีนหลุดแน่นอนใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วต่อไปก็ใส่เป็นตัวซีนกันฝุ่นใช่ไหมครับใช่ครับเป็นซีนกันฝุ่นนะครับตัวซีนกันฝุ่นก็จะใส่ที่หลังสุดเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับนี่เราก็กดให้พอดีเข้ากับตัวล็อกเดิมได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับกดลงไปเลยนะครับกดเข้าไปจนสุดเลยนะครับผมตัวนี้พอเราใส่ตัวซีนในซีนนอกเสร็จนะครับต่อไปก็เป็นตัวสปริงนะครับข้อแนะนำนะครับเวลาใส่สปริงนะครับต้องใส่เหมือนเดิมนะครับถี่อยู่ล่างนะครับจนถี่นะครับตัวนี้ฐานจะอยู่บนนะครับครับผมเวลาใส่ก็ให้ตัวขดสปริงที่มันถี่อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยใส่ตัวกระบอกปิดตรงนี้นะครับผมใช่ครับใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดึงขึ้นปิดฝาได้เลยนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะก่อนปิดฝาเราก็ต้องทำการเซ็ตน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซ็ตกันเลยดีกว่าครับส่วนน้ำมันก็เราก็ทำการตวงนะครับผมแล้วก็ใส่ได้เลยใช่ไหมครับผมครับก็ถ้าเป็นโช๊คตัวเทเลสโคปิกแบบนี้นะผมก็แนะนำให้ใช้เป็นพวกน้ำมันเบอร์10นะครับผมจะเป็นเบอร์สแตนดาร์ดของโรงงานนะถ้าเป็นอัพไซด์ดาวก็เป็นเบอร์5Wนะครับผมหรือว่าใครต้องการจะใช้เป็นเบอร์อื่นเพื่อเซฟความเหนืดแข็งตามต้องการได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับน้ำมันเราตวงมาแล้วก็กรอกนี้ได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับสามารถกรอกได้เลยนะครับก็กรอกไปจนหมดได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่สำคัญนะเราก็ต้องตวงให้มันตรงเท่ากันทั้งสองข้างใช่ไหมครับผมพอเติมน้ำมันไปเสร็จควรทำอะไรต่อครับผมก็ไล่ตัวอากาศนะครับที่มันมีอยู่ในตัวกระบอกนะครับชักขึ้นชักลงนะครับเราแค่ทำการชักขึ้นชักลงของตัวกระบอกอย่างนี้เลยนะครับผมเพื่อให้อากาศมันหมดไปใช่ไหมครับผมใช่พออากาศหมดแล้วก็ปิดฝาคืนได้เลยใช่ไหมครับใช่
หรือว่าถ้าสมมติว่าใครปิดฝาไปแล้วแล้วลองเทสแล้วแบบชงมันยังนิ่มไปแล้วก็สามารถเซตใหม่เพื่อเติมน้ำมันเพิ่มได้ใช่ไหมครับใช่ครับสามารถเติมเพิ่มได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจคลิปแนวนี้หรือว่าต้องการดูเป็นเซอร์วิสชิ้นส่วนไหนหรือว่าเป็นอุปกรณ์ของแต่งชิ้นไหนเพื่อมารีวิวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมกับช่างหน่วยก็จะหาของแล้วก็หาตัวรถมารีวิวกันให้ดูนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับช่างหน่วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ